พาไปดูครับหลังจากที่สถานการณ์การลงทุนเอาเฉพาะในบ้านเราก่อนนะครับอยู่ในสถานการณ์ที่ยังไม่ไปไหนดัชน,นีเคลื่อนไหวออกไปทั้งข้างๆแบบแคบๆเป็นไซส์เว้ไซเวแคบๆนะครับแล้วก็คำแนะนําส่วนใหญ่นักลงทุนก็เวทแอนด์ e ีรอคอยความชัดเจนก่อนเพราะว่ารอจนกว่าผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐที่จะประกาศออกมามาลุ้นกันว่าดอกเบีย้ยที่จะขึ้นแน่ๆจะขึ้นแค่จุดหรือจะขยับไปถึง1%ป สิ่งที่มีคำแนะนำก็คือตอนนี้ทางเลือกในการลงทุนในหุ้นไซส์เล็กๆลงมาบนกระดาน MAI อาจจะเป็น1ในกลยุทธ์ที่สามารถจะเก่งกำไรในช่วงสั้นๆได้มีวิธีแบบไหนมีกลยุทธ์อย่างไรมาดูกันครับเป็นคำแนะนำจากฝ่ายวิจัยของหลักทรัพย์ยูนต้าประเทศไทยให้ข้อมูลว่าในงวดไตรามาส2ที่ผ่านมาบริษัทจดทะเบียนใน MAI นั้นผลกาไรปรับตัวลงครับทั้งรายไตรามาสและก็รายปี เป็นแรงกดดันจากในกลุ่มพวกสินค้าอุปโภคบริโภคกลุ่มการเงินบางบริษัทในกลุ่มนี้ได้รับผลกระทบความผันผวนจากราคาสินทรัพย์ริซิทัลแล้วก็ผลจากการระบาดของโควิด -19 ทําให้ยอดปล่อยสินเชื่อลดลงครับแล้วก็รวมไปถึงกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมอันนี้ถูกกระทบจากต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นแน่นอนราคาพลังงานที่เป็นต้นทุนวัตถุด,ดิบหลกัหลกๆนั้นขยับสูงขึ้นครับแต่ในทางกลับกันคุณผู้ชมครับยังมีอีกหลายอุตสาหกรรมทีเดียวที่สามารถเติบโตได้ดีครับ ทั้งรายไตรามาสและก็รายปีด้วยที่ขยับปรับตัวเติบโตดีขึ้นก็อย่างเช่นกลุ่มกเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารฟื้นตัวจากฐานที่ต่ำนะครับหลังจากภาครัฐมีนโยบายผ่อนคลายการควบคุมโควิด1 9มาอย่างต่อเนื่องอย่างเช่น AUMUDTACC หรือว่า t m u อย่างนี้เป็นต้นถัดมาคือกลุ่มบริการหุ้นที่เติบโตอย่างโดดเด่นในกลุ่มนี้ก็อย่างเช่น a m a i a p b o l c m o d m แล้วก็อีกหลายหลักทรัพย์เป็นต้นนะครับ ส่วนกลุ่มเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ขับเคลื่อนการเติบโตโดยหุ้นเด่นๆอย่าง r u b i c Barrierx, Ditto, ICN Planet อย่างนี้เป็นต้นซึ่งการเติบโตของหุ้นในกลุ่มเหล่านี้ก็สอดคล้องกับความต้องการด้าน Cloud Security หรือว่า IoT ซึ่งก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันครับมองต่อไปว่าถ้าจะดูถึงการเติบโตในงวดไตรมาสที่3ยูนต้าประเทศไทยคาดการณ์นะครับว่า ภาพรวมกำไรน่าจะฟื้นตัวจากไตรมาสที่สองเพราะว่าเราจะเห็นการขาดทุนที่น้อยลงของกลุ่มการเงินครับเพราะว่าราคาสินทรัพย์ดิจิทัลนั้นผันผวนน้อยลงในขณะที่ถ้าไปดูกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมอันนี้จะได้อน,นิสงจากแรงกดดันด้านต้นทุนที่เริ่มจะผ่อนคลายเพราะว่าราคาสินค้าพกพ์ส่วนใหญ่ปรับตัวลงตามราคาน้ํามันครับขณะที่กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคและก็กลุ่มบริการจะได้แรงหนุนจากการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวต่อเนื่องและมาตรก,การกระตุ้นกําลังซื้อของภาครัฐ รวมถึงการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเฉลี่ยแล้วร้อยละ5ตามมติคอรมอลล่าสุดซึ่งก็จะมีผลหนึ่งตุลาคมอีกเครื่องเดือนครับนักวิเคราะห์มองว่าจะมีผลช่วยหนุนการบริโภคในช่วงไตรมาสสุดท้ายซึ่งมันก็เป็นหน้าไฮซีซันของการจับจ่ายใช้สอยให้กระชากตัวขึ้นมาได้นะครับแต่ทีนี้ถ้าเทียบกับผลกําไรของช่วงเดียวกันของปีก่อนนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าน่าจะทรงตัวหรือลดลงเล็กน้อยเท่านั้นครับเพราะว่าปีก่อนเนี่ยฐานมันสูงผิดปกติ เพราะว่ากลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคนั้นได้แรงหนุนจากการขายอุปกรณ์การแพทย์ที่เกี่ยวกับโควิด -19 รวมถึงกลุ่มการเงินเทคโนโลยีได้แรงหนุนจากการปรับตัวขึ้นของราคาสินทรัพย์ดิจิทัลด้วยทั้งหมดที่พูดมาคือภาพเชิงปัจจัยพื้นฐานของหุ้นขนาดเล็กบนกระดาน MAI ทีนี้มาดูปัจจัยด้านราคากันบ้างยูนต้าประเทศไทยให้ข้อมูลว่าจากการพิจารณาดัชนีชี้วัดความน่าสนใจของหุ้นในกระดาน MAI เทียบกับกระดานเซตทั้งในเชิงของ relative และ valuation จะพบนะครับว่าหุ้นใน M A I มีความน่าสนใจในระดับกลางครับแต่เมื่อพิจารณาไปพร้อมกับปัจจัยพื้นฐานคือผลประกอบการของหุ้นใน M A I ถึงแม้ว่าจะมีความอ่อนไหวกับตัวเลขเศรษฐกิจมากกว่าเซตแต่ก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ลงทุนได้ครับเพราะมุมมองของฝ่ายวิจัยคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจจะฟื้นตัวได้โดดเด่นในช่วงครึ่งปีหลัง พอประมวลจากปัจจัยทั้งหมดแล้วยูนต้าสรุปเป็นคำแนะนำว่าหุ้นใน MAI ยังสามารถลงทุนได้แต่ต้องเลือกมากขึ้นเป็น Selective Buy มากขึ้นครับจากการใช้เกณฑ์การเลือกหุ้นคือการให้น้ำหนักไปที่หุ้นที่คาดการว่าผลประกอบการจะเทิร์นาวกลับมาแน่ๆในงวดครึ่งปีหลังบวกกับตัว Valuation หรือราคาหุ้นที่ยังไม่แพงเป็นเงื่อนไขาสาคัญครับ 2. เงื่อนไขเหล่านี้ หลักทรัพย์ยูนต้าคัดแล้วเลือกมาได้7หุ้นด้วยกันครับเป็นหุ้นขนาดเล็กบนกระดาน MAI คาแนะนําของยุนต้ามี b i z CMO IP p m o c q l TACC แล้วก็ VL ครับแล้วเราจะมาดูหุ้นที่แนะนําเป็นไฮไลท์สัก2หลักทรัพย์นะครับตัวแรกก็คือ CMO ยุนต้ามองว่าโอกาสเทินอาราวจะมาจากการฟื้นตัวของตลาดอีเวนต์เพราะว่า CMO เป็นหนึ่งในผู้นําครับ ปีนี้บริษัทมีการขยายธุรกิจไปยังเอนเตอร์เทนเมนต์แล้วก็เทคมากขึ้นกว่าเดิมก็จะช่วยยกฐานรายได้ขึ้นมาประมาณร้อยละ30ต่อปีและจะช่วยหนุนการเติบโตได้ในระยะยาวซึ่งก็จะรองรับกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยนักวิเคราะห์ของยูนต้าคาดการผมประกอบการปีนี้ว่าจะเทินอาราวกลับมาพลิกกลับมามีกำไร,ร,รที่92ล้านบาทจากที่ปีก่อนหน้าขาดทุนอยู่1 2 1ล้านบาท แล้วปีหน้านะครับจะกลับกําไรกลับมาเติบโตได้ต่อเนื่องอีกร้อยละ54หรือว่าขยับขึ้นมาเป็น142ล้านบาทจากธุรกิจอีเวนต์ที่กลับมาจัดก,กิจกรรมกันได้มากขึ้นยวนต้าให้ราคาเหมาะสมของ CMO ในปี2566ไว้ที่7บาท60สตางค์ครับมาต่อกันที่อีกหนึ่งหลกักทรัพย์เป็นไฮไลท์นะครับ TACC นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าผมประกอบการจะฟื้นตัวตามการบริโภคในประเทศ ถึงแม้ว่าไตรามาสที่3อาจจะชะลอตัวลงไปบ้างจากปัจจัยฤดูกาลและก็อัตรากําไรขั้นต้นซึ่งอาจจะถูกปรับลดลงมาบ้างตามต้นทุนการผลิตที่มีนวโน้มสูงขึ้นครับแต่ว่าถ้าหากว่า TACC ปรับราคาขายได้นี่จะช่วยลดผลกระทบในแง่ของอัตรากําไรขั้นต้นอย่างมีนัยยะสาคัญและภายใต้สมมติฐานที่ว่านี้ครับก็คาดการต่อไปว่าผลประกอบการงวดไตรามาสที่4มีโอกาสจะทํากําไรแตะจุดสูงสุดใหม่ จากผลของฤดูกาลและก็ต้นทุนการผลิตที่คาดว่าจะเริ่มเห็นการปรับตัวลดลงมาจะทําให้อัตรากําไรขั้นต้นกลับมาอยู่ในระดับสูงได้อีกครั้งหนึ่งครับสำหรับ TACC ยวนต้าให้ราคาเหมาะสมสําหรับปี2,566ไว้ที่9บาทต่อหุ้นนะครับนี่คือทางเลือกอีกหนึ่งทางในภาวะที่กระดานหุ้นบนกระดานเซตอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ได้ขยับขับเคลื่อนไหวมากนะักแต่ว่าหุ้นในกระดาน MAI ซึ่งอาจจะมี รีเลชันหรือว่าความเกี่ยวข้องกับความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจค่อนข้างเยอะกว่านะครับแต่ว่าเนื่องจากว่า เชื่อกันว่าเศรษฐกิจในครึ่องหลังของปีนี้น่าจะฟื้นตัวได้ดีเพราะฉะนั้นทางเลือกการลงทุนในหุ้น M A I จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากว่ามีเงื่อนไขของการเติบโตและก็นานน้มการเทเล่าที่น่าสนใจด้วยเป็นหนึ่งทางเลือกประกอบการตัดสินใจนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการที N ชั่วโมงทำเงินนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งเตือนกดไลค์กดแชร์ในทุกๆช่องทางออนไลน์ของทีเอ็นเอกด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกรายการสด